กับคุณสุทธิดาเกตวิทย์นะคะเดี๋ยวมาติดตามความคืบหน้าเหตุการณ์สะพานมอเตอร์เวย์ที่อิตาลีถล่มคุณสุทธิดาค่ะตัวเลขผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยพุ่งสูงขึ้นนะคะเห็นว่าล่าสุดมาอยู่ที่30รายแล้วก็ถ้าเกิดว่าได้ดูภาพจากที่มีการรายงานมาน่ากลัวเป็นอย่างมากเลยนะคะเดี๋ยวไปติดตามความคืบหน้าของเหตุการณ์กันค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเราดูเหตุเศร้าสลดที่เกิดขึ้นในประเทศอิตาลีถือว่าเป็นโศกนาฏกรรมก็ได้นะคะเพราะว่ามีการรายงานข่าวออกมาว่าสะพานมอเตอร์เวย์เกิดถล่มลงมาในพื้นที่เมืองเจนัวทางตอนเหนือของอิตาลีนะคะยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นมาเป็น30คนแล้วก็บาดเจ็บอีกจำนวนมากหลาย10คนนะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังเร่งกู้ซากรถที่ติดอยู่ตามซากปรักหักพังของสะพานทำให้ยังไม่ทราบตัวเลขผู้เสียชีวิตที่แน่ชัดนะคะส่วนสาเหตุที่ทำให้สะพานถล่มอยู่ระหว่างการตรวจสอบค่ะสำหรับเหตุนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา 11:30 นตามเวลาท้องถิ่นหรือว่าตรงกับบ้านเราคือ 16:30 นในวันนี้นะคะสะพานดังกล่าวสร้างบนมอเตอร์เวย์สาย A10 เมื่อทศวรรษที่1960แล้วก่อนดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างสะพานเมื่อ2ปีที่แล้วค่ะผู้เห็นเหตุการณ์คนหนึ่งได้เปิดเผยต่อสถานีโทรทัศน์สกายอิตาเลียนะคะว่าเขาเห็นรถยนต์ประมาณ8หรือ9คันอยู่บนสะพานในช่วงที่สะพานถล่มส่วนเจ้าหน้าที่กู้ภัยระบุว่ามีรถยนต์ที่ประสบอุบัติเหตุรวมทั้งสิ้นมากกว่า20คันค่ะส่วนนายดานิโลโทนิเนลลี่รัฐมนตรีคมนาคมอิตาลีก็ทวีตข้อความนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นโศกนาฏกรรมครั้งร้ายแรงของอิตาลีค่ะไปต่อกันที่อินโดนีเซียกันบ้างนะคะอีกไม่กี่วันแล้วที่เอเชียนเกมส์จะเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการ18สิงหาคมนี้แล้วนะคะตอนนี้มีการรายงานข่าวออกมาว่าชาวอินโดนีเซียเขามีความเป็นห่วงและวิตกอย่างมากต่อสภาพอากาศที่จะไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพเลยนะคะของประชาชนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมารวมไปถึงนักกีฬาที่จะเริ่มการแข่งขันด้วยนะคะโดยชาวกรุงจาการ์ตาก็บอกเขาว่าพวกเขาวิตกเกี่ยวกับสุขภาพบางคนก็โทษระบบขนส่งที่มันล้าสมัยทำให้คุณภาพอากาศในเมืองหลวงย่ำแย่นอกจากนี้การจราจรที่แออัดในกรุงจาการ์ตาที่มีประชากรมากถึง10ล้านคนยิ่งทำให้อากาศนั้นเลวร้ายค่ะแม้ทางการกรุงจาการ์ตาดำเนินความพยายามมานานเพื่อส่งเสริมคุณภาพอากาศให้ดีขึ้นก็ตามมีมาตรการต่างๆมากมายนะคะที่รัฐบาลอินโดนีเซียได้นำมาใช้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมการควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนตัวตามหมายเลขบนแผ่นป้ายทะเบียนตลอดไปจนถึงการกำหนดช่องทางพิเศษสำหรับการแข่งขันกีฬาโดยเฉพาะแล้วก็จะสร้างสวนสาธารณะเพิ่มขึ้นด้วยส่วนประเด็นการต่อสู้กับไฟป่านั้นทางสำนักงานสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงได้เพิ่มงบประมาณป้องกันแล้วก็ยับยั้งไฟป่าแต่ว่าจนถึงตอนนี้ก็ยังมีไฟป่าหลายจุดที่เกิดขึ้นใกล้กับเมืองปาเลมบังในสุมาตราใต้ค่ะดูเหตุการณ์สู้รบระหว่างตาลิบันกับทหารอัฟกานิสถานกันบ้างนะคะโดยเฉพาะยิ่งที่เมืองกาซนีที่มีรายงานว่ากลุ่มตาลิบันพยายามที่จะยึดเมืองนี้สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือประชาชนได้รับความเดือดร้อนนะคะมีรายงานว่าชาวเมืองกาซนีค่ะพากันหลบหนีออกจากเมืองหลังมีการสู้รบกันเป็นเวลาหลายวันแล้วระหว่างทหารอัฟกันที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพสหรัฐกับกลุ่มตาลิบันนะคะการปะทะอย่างดุเดือดนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วและกองทัพรัฐบาลไม่สามารถปกป้องจังหวัดทางตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ทางยุทธศาสตร์เนื่องจากว่ามีเส้นทางสายหลักที่เชื่อมต่อไปถึงกรุงคาบูและในวันนี้กองทัพอัฟกานิสถานก็ต่อสู้กับกลุ่มตาลิบันอีกครั้งนะคะชาวบ้านที่หลบหนีออกมาเปิดเผยว่าตาลิบันตัดขาดการสื่อสารกระแสไฟฟ้าแล้วก็น้ำประปาขณะที่โรงพยาบาลกำลังขาดแคลนยารักษาโรคส่วนร้านค้าบ้านเรือแล้วก็หน่วยงานของรัฐได้ถูกตาลิบันทำลายนอกจากนี้การสู้รบในเมืองกาซนีก็ส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บไปหลายร้อยคนอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่อัฟกานิสถานบอกนะคะว่าตาลิบันยังได้ปลุกโจมตีฐานทัพทางตอนเหนือของประเทศทำให้มีทหารเสียชีวิตอย่างน้อย10นายบาดเจ็บอีก15นายพร้อมกับจับกลุ่มทหารได้อีกหลาย10นายในการสู้รบช่วง2วันที่ผ่านมาขณะที่โมฮัมหมัดทาฮีรามานีหัวหน้าสภาระดับจังหวัดฟายับก็บอกว่ากลุ่มตาลิบันยึดรถถังได้หลายคันและอาวุธยุทธภัณฑ์ที่ฐานทัพเชนายีฮาในเขตกอมาชของจังหวัดฟายับทำให้ตอนนี้พื้นที่ขนาดใหญ่ของกองทัพดังกล่าวยังคงตกอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มตาลิบันค่ะ
และไปดูเหตุสลดใจที่เกิดขึ้นในรัฐยูทาห์ของสหรัฐอเมริกานะคะเบื้องต้นมีการรายงานออกมาว่าเป็นเหตุทะเลาะวิวาทกันค่ะเป็นเรื่องของหนุ่มใหญ่ชาวอเมริกันที่มีปากเสียงกับภรรยาแล้วก็เกิดไม่พอใจขึ้นก็เลยขับเครื่องบินเล็กพุ่งชนบ้านของตัวเองนะคะซึ่งก็ส่งผลทำให้หนุ่มคนนี้มีชื่อว่าดานียูธเสียชีวิตเมื่อเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นนะคะก็ไปขับเครื่องบินเล็กซึ่งเครื่องบินเล็กที่ว่านี่ก็คือขโมยมาด้วยมาพุ่งชนบ้านของตัวเองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังผู้ตายถูกจับไปแล้วก็ได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำเพราะว่าทะเลาะกับภรรยานะคะสถานีโทรทัศน์ NBC ก็รายงานอ้างคำกล่าวจาก10ตำรวจเอกโนเอมี่ซานโดวาลที่บอกว่าผู้ตายได้ขับเครื่องบินขนาดเล็กรุ่นเซสนา525พุ่งชนบ้านตัวเองที่เมืองเพสันหลังไปขโมยเครื่องบินจากบริษัทที่เขาทำงานในสนามบิน Spanish Fork จากเหตุดังกล่าวทำให้นายยุทธเสียชีวิตในที่เกิดเหตุค่ะขณะที่ภรรยากับลูกที่อยู่ในบ้านรอดตายอย่างวุดวิดนะคะนายปาร์กยุทธวัย17ปีก็บอกว่าพ่อได้มาบอกรักเขาแล้วก็เจอกันในวันรุ่งขึ้นก่อนที่พ่อจะขับรถบรรทุกออกไปแล้วก็ไม่คิดนะคะว่าพ่อจะไปขโมยเครื่องบินแล้วก็ขับมาพุ่งชนบ้านของตัวเองอย่างไรก็ตามทางสำนักงานขนส่งอันปลอดภัยของสหรัฐดำเนินการสอบสวนในเรื่องนี้แล้วนะคะซึ่งคาดว่าน่าจะได้ข้อสรุปถึงสาเหตุที่แท้จริงภายในสัปดาห์นี้แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเขาก็เชื่อว่าน่าจะทะเลาะ กับภรรยาแล้วก็เกิดความไม่พอใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องแบบนี้เนี่ยทะเลาะ กันเนี่ยต้องใจเย็นๆกันทั้ง2ฝ่ายนะคะโอ้โหแต่นี่คือเล่นใหญ่มากเลยนะคะถ้าสาเหตุแค่นั้นจริงๆคุณสุธิดาใช่หนักเลยดีที่ลูกกับเมียยังปลอดภัยนะก็ถือว่ายังเป็นเคราะห์ดีในเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคิดว่าจะมีคนทำแบบนี้จริงๆใช่วันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ